กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเรากับช่วง TK Teen ค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะอุทยานการเรียนรู้ TK Park ของเราจะยังคงปิดให้บริการชั่วคราวแต่น้ำนุ่นค่ะก็ไม่พลาดที่จะนำกิจกรรมดีๆมาฝากกันนะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวความสำเร็จนะคะของอุทยานการเรียนรู้ภูมิภาคต้นแบบยะลาที่เขาเพิ่งจะฉลองครบรอบ3ปีกันไปค่ะวันนี้น้ำนุ่นเก็บภาพแห่งความประทับใจมาฝากกันด้วยจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะ On the last flashอุทยานการเรียนรู้ TK Park เกิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่13มกราคม2547โดยมุ่งหวังให้ TK Park เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีบรรยากาศสร้างสรรค์ทันสมัยสะดวกในการเข้าถึงและใช้บริการเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเองของเยาวชนและเพื่อก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ทุกหนทุกแห่งทั่วประเทศ TK Park จึงได้จัดทำอุทยานการเรียนรู้ภูมิภาคต้นแบบขึ้นโดยแห่งแรกเกิดจากความร่วมมือของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้และเทศบาลนครยะลาโดยใช้พื้นที่อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาสร้างสรรค์อุทยานการเรียนรู้ยะลาให้เป็นของขวัญชิ้นใหญ่แด่นักอ่านและเยาวชนแดนใต้ตลอดระยะเวลากว่า3ปีที่เปิดให้บริการอุทยานการเรียนรู้ยะลาได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้เชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่นๆที่อยู่ในความสนใจของเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสแสดงความสามารถและศักยภาพของตนอย่างสร้างสรรค์ใช้กระบวนการเรียนรู้จากการทดลองการได้ลงมือปฏิบัติจริงจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตให้ได้เรียนรู้และอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจในความเหมือนและความต่างสร้างจิตอาสาในการทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมเช่นรวบรวมนิทานพื้นบ้านสร้างเครือข่ายเยาวชนบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเปิดพื้นที่การแสดงคอนเสิร์ตของวงดนตรีออเคสตราเยาวชนเทศบาลนครยะลาและจัดกิจกรรมส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งกิจกรรมช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้นจากความสำเร็จของ TK Park และ TK Park ยะลาสำนักงานอุทยานการเรียนรู้พร้อมที่จะมุ่งมั่นส่งต่อถ่ายทอดรวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อจุดประกายการพัฒนาปรับปรุงและสร้างสรรค์ห้องสมุดที่อยู่ภายใต้การดูแลของท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆให้มีชีวิตเช่นเดียวกับอุทยานการเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้ยะลาต่อไปส่วนใครนะคะที่อยากจะไปร่วมกิจกรรมนะคะที่ทางอุทยานการเรียนรู้ TK Park ของเราจัดขึ้นติดตามรายละเอียดได้ทางด้านนี้เลยค่ะหรือจะคลิกเข้าไปได้นะคะที่ www.tkpark.or.th วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะกลับมาติดตามเรื่องราวสนุกสนานแบบไม่ไร้สาระแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าอย่าลืมนะคะว่าเรามาเจอกันเร็วขึ้นตั้งแต่เวลาประมาณ 8:30 จนถึง 9:00 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ